สวัสดีครับผมเบสดารสิทธิ์นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Duck Life Passion Talk Series ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับศิลปินที่คุณชื่นชอบไปรู้ว่าเนื้อหาของเพลงที่มาของเพลงที่คุณได้ฟังอัลบั้มต่างๆเนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างแพชชั่นของเขามันเป็นยังไงกันเนี่ยเราพาทุกท่านเนี่ยไปเจอกับเขาได้ในรายการนี้ของเราครับและวันนี้พิเศษจริงๆศิลปินของเราเนี่ยจะเป็นใครผมยังไม่บอกตอนนี้ครับตามผมมาเลยดีกว่าเลยจ้าพี่จ๋าและศิลปินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าผมพูดชื่อออกไปเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาแน่นอนฮะเขาเป็นนักร้องชื่อดังระดับประเทศครับนอกจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยยังไปเป็นโค้ชรายการร้องเพลงชื่อดังแล้วก็งานเด่นของเขาครับมีการเล่นเซิร์ฟเป็นหนุ่มทะเลฮะนอกจากจะเล่นเซิร์ฟแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งงานเด่นที่เขาเป็นนักวิ่งครับพี่สิงโตนำโชคเองฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมวิ่งตามผมไปก่อนดีกว่าพี่โตอ้าวเออรอด้วยครับผมจะไปไหนมาตามพี่เลยแหละพี่อยากจะไปไหนผมจะวิ่งไปแม่สายอ๋อทำงานสายแล้วใช่ไหมใช่ ผมก็เลยจะวิ่งไปทำงานผมออกกำลังกายทุกวันวิ่งไปทำงานทุกวันอ๋อเออเว้ยนี่อีกไกลไหมพี่ก็อีกประมาณ10กว่าโลก็ถึงแล้วเดี๋ยวคุณวิ่งไปกับผมไหมพี่นำไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งวินไปวินมีหลายอย่างนะผมแนะนำวินสีส้มสีส้มขับดีปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวผมไปก่อนนะเป็นสีส้มปลอดภัยได้พร้อมมาพร้อมด้วยพร้อมพร้อมมาพร้อมครับสามสี่ลา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 La la 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 my cherry amour lovely as a summer day my cherry amour distant as the milkyมาถึงครับพี่นั่งบินมาแต่เพิ่งมาถึงใช่พี่รถติดขอฝากคุณอ้อมว่าค่าโดยสารคุณไม่รู้ทางแล้วนี่ผมเล่นดนตรีเสร็จไปตั้งหนึ่งเพลงแล้วพี่ถึงนานแล้วด้วยถึงนานแล้วรีบมากับผมเมื่อถึงตั้งนานแล้วแต่วินพาไปอ้อมไปเข้าไปนั่งคุยข้างในใช่วินสีส้มพี่เนี่ยลา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 ม ันช่างเป็นเพลงที่งดงามมากๆเลยครับพี่ครับครับผมเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรพี่ My Cherry Amour ครับของ Stevie Wonder พี่เลือกเพลงนี้ด้วยเหตุผลอะไรดีกว่าเพราะร้องได้แล้วอ๋อเพลงอื่นร้องไม่ได้เพลงอื่นต้องแกะได้ถนัดที่สุดถนัดด้วยครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชาวร็อกอัลเทอร์เนทีฟไหมก็ป๊อปร็อกโตมากับเพลงของวงโลโซวง Black Keys อะไรเงี้ยยังโลโซนี่ใช่มั้ยฮะเริ่มใหม่ตามสิครับผมอ่ะอัลเทอร์เนทีฟซึ่งก่อนนี้พี่ก็เป็นมือกีตาร์วงโมโนใช่ครับผมก็ตั้งวงกับเพื่อนๆวงดนตรีชื่อวงโมโนตอนนั้นแล้วก็เป็นเล่นกีตาร์อย่างเดียวฮะร้องบ้างนิดหน่อยเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นแนวโฟกซองหลังๆก็เลยร้องมากขึ้นเทิร์นตัวเองมาเป็นนักร้องเดี่ยวเป็นศิลปินเดี่ยวก็คือไม่ต้องห่างกับใครมากเท่าไหร่ใช่ครับผม อยากเล่นอยากร้องแบบไหนเราก็แต่งมันขึ้นมาได้เลยส่วนใหญ่แรงบันดาลใจของพี่ในการแต่งเพลงเนี่ยพี่มองอะไรเป็นหลักถึงแต่งขึ้นมาจริงๆก็เรื่องทั่วไปครับมุมนี้เรารู้สึกสะดุดกับมันแล้วเราอยากจะเล่ามุมนี้ขึ้นมาทอดความเป็นเราออกไปเคยแบบว่าหมดสิ่งที่อยากจะเล่าปะไม่หมดหรอกมันก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตเราก็
พูดง่ายคือยังไม่ตายประสบการณ์มันจะเข้ามาเรื่อยๆเราก็อยากจะมีเรื่องเล่าเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไปนั่งเค้นแบบว่าให้มันออกมาเราต้องเล่าอย่างงู้นเราต้องเล่าอย่างงี้มันก็จะไม่ออกใช่มันก็จะไม่ออกมาซึ่งตอนนี้ใช่ไอการที่พี่ไปเล่นเซิร์ฟไปวิ่งเงี้ยการหาประสบการณ์ออกไปข้างนอกออกไปเห็นอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถเอามาเขียนเป็นงานเพลงได้นั่งอยู่เฉยๆบางทีไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาเราก็ต้องรีบเขียนมันแสดงว่าพี่ก็เป็นคนชอบจดประมาณก็นอกจากการทำเพลงอย่างที่เมื่อกี้บอกไปที่สิงโตก็ยังมีการหากิจกรรมยามว่างอย่างเล่นเซิร์ฟไปวิ่งเป็นกิจกรรมที่ผมว่าคนไทยเนี่ยน่าจะเข้าถึงยากทำไมพี่ถึงไปสนใจไอ้กิจกรรมตรงนั้นเนี่ยก็ตอนอยู่ภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตเล่นได้เขาหลังก็เล่นได้ก็เลยไปฝึกเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เล่นนานมาแล้วจนหลังๆก็รู้จักเพื่อนกลุ่มนึงเขาตั้งเพจใน Facebook แล้วเขาก็จะไปเซิร์ฟกันประจำเลยหลังจากนั้นเราก็เลยนัดกันไปแล้วก็เลยได้เซิร์ฟซึ่งการเล่นเซิร์ฟเนี่ยถามนะพี่เล่นมาน่าจะถึง10ปีไหมครับเล่นถ้าบอกว่าเล่นมา10กว่าปีแล้วมันก็จะดูเก่งดูจริงจังเริ่มต้นตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนกี่ปีมาแล้วพี่10กว่าปีแล้วแล้วดูเก่งแต่ไม่เก่งไม่เก่งอย่างเงี้ยดูเก่งไม่เก่งไม่เก่งก็เล่นบ้างเล่นบ้างคือเราชอบอะไปเล่นอะไรเงี้ยให้ตัวมันดำๆหน่อยปกติเป็นคนขาวนะผมเป็นคนผิวขาวผมเชื่อนะก็เล่นเซิร์ฟใน10กว่าปีเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุกับพี่ป่ะก็มีบ้างครับมีบ้างช่วงฝึกใหม่ๆก็จะตอนที่มันล้มมันอะไรเงี้ยเขาก็จะกระแทกทรายบ้างโดนหินบ้างก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผมไม่กลัวนะจริงเหรอผมมีของดีเฮ้ยพี่ห้อยพัดระหว่างเล่นเหรอ FWD เฮ้ยเออมันคืออะไรกันนั่นน่ะพี่ชื่อก็ดีแล้ว FWD เอาคุณไม่รู้จักเหรอเนี่ยต้องให้พี่แนะนำอุ้ยสีเดียวกับเสื้อคุณเลยเอาจริงปะเนี่ยมันบังเอิญเหลือเกินนั่นท่านเออ FWD เนี่ยเขาเป็นประกันชีวิตซึ่งพอเรามีประกันชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเราจะหกกระล้มเหยียบโดนหอย FWD เขาก็จ่ายค่ารักษาให้เราอย่างล่าสุดผ่านสงกรานต์ไปครับผมเล่นกีตาร์ในสระน้ำก็เล่นเลยครับเพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่า FWD เนี่ยคอยดูแลเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวไปแบบว่ากักความสนุกนึกออกไหมเราก็จะกลัวเอ๊ะไฟดงไฟดูดหรือเปล่านอกจาก FWD จะคอยดูแลเราแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งใช่ไปใช้กันด้วยแล้วกันกลับมาที่เรื่องเพลงครับผมเพลงที่พี่ทำมาทั้งหมดอย่างอัลบั้มล่าสุดเป็นชื่ออัลบั้มว่า FWD นะอัลบั้มล่าสุดเนี่ยชื่อว่า Just Have Fun With It ครับผม Just Have Fun With It สนุกไปกับมันตอนนี้ตอบอยู่ไหนรู้ไหมผู้คนมากมายในยามค่ำคืนตามหาเลขที่เคยได้ยินเหล่านั้นวันนี้มันถูกอยู่แล้วที่เขาบอกมันถูกอยู่แล้วที่เราต้องช้ำมาตลอดอย่าเลยเธออย่าร้องความโชคร้ายมันทำให้เธอมีน้ำตาดูรู้ตัวใช่ไหมว่าเธอสดใสผมได้ฟังอัลบั้มพี่สิงโตมาเยอะนะหรือว่าฟังเพลงของพี่สิงโตเยอะมากเลยไอ้ Just Have Fun With It เนี่ยครับมันมีมุมมองในการเล่าเพลงของพี่เปลี่ยนไปไหมมันโตขึ้นยังไงบ้างมันก็มาจากภรรยาบางทีพอเราทำงานทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องมีบ้างแหละแบบเอ๊ะนึกออกไหมคิดงานไม่ออกนู่นนี่อะไรเงี้ยภรรยาก็เลยบอกว่าคุณจะไปเครียดทำไมงานคุณนี่สนุกจะตายได้เล่นดนตรีได้ไปเจอผู้คนเยอะแยะครับJust Have Fun With It สนุกไปกับมันผมก็เลยรู้สึกว่าเออคำนี้นี่ชอบมากเลยทำงานให้สนุกกับมันแต่งเพลงสนุกกับมันทำ MV ก็สนุกกับมันอัลบั้มนี้ของพี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงครับอัลบั้มนี้มีทั้งหมด10เพลงครับอัลบั้มนี้ใช้เวลาทำ3ปีซึ่งผมว่าน่าสนใจมากใน3ปีออกมา10เพลงเนี่ยนั่นหมายความว่า
ประสบการณ์ในสิ่งที่พี่เล่าไปทั้งหมดใน3ปีมันน่าจะแน่นอยู่ใน10มันสนุกมากมันสนุกมากมันเลยใช้เวลานานไปนิดสนุกไปหน่อยใช่ที่ออกก็คือคิดออกคิดไม่ออกคือคิดไม่ออกให้พี่สิงโตฝากผลงานดีกว่าอย่างอัลบั้มนี้เนี่ยปล่อยซิงเกิลมากี่ซิงเกิลแล้วปล่อยมาประมาณ 5-6 เพลงแล้วครับแล้วในเพลงต่อไปเนี่ยเราจะได้ฟังอีกทีตอนไหนก็เร็วๆนี้ครับซิงเกิลต่อไปชื่อเพลง Will You Marry Me ซึ่งก็จะเล่นให้เราได้ฟังกันวันนี้ด้วยใช่เลยครับผม Will You Marry Me พูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้ดีกว่าฮะ Will You Marry Me น่าจะตรงตัวหรือเปล่าตรงตัวครับผมก็คือคนที่อยู่ด้วยกันมานานสักพักนึงแล้วก็ตัดสินใจที่จะร่องเรือไปด้วยกันต่อก็คือการแต่งงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักกันแล้วก็เข้าใจกันระดับนึงถึงจะเดินทางต่อไปได้เพลงนี้ก็เลยเหมือนพูดถึงคนที่รักกันมานานๆและกำลังจะเดินทางต่อไปด้วยกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันสดๆนะฮะช่วงท้ายรายการกับ Will You Marry Me ผมสงสัยว่าถ้าเกิดในช่วงที่พี่เริ่มต้นดนตรีช่วงนั้นนะไม่มีดนตรีเลยไม่มีดนตรีพี่จะจับอะไรพี่จะทำอะไรถ้าไม่มีดนตรีจะทำอะไรเป็นคำถามที่สุดยอดมากคือตอบง่ายมันตอบยากคือมันตอบอะไรก็ได้แต่นี่มันต้องตอบให้เท่ๆหน่อยถ้าผมบอกว่าผมไม่รู้จะตอบอะไรคุณจะโกรธผมไหมจริงๆก็ไม่โกรธนะเออถ้าถามผมว่าถ้าโลกนี้ไม่มีทีวีไม่มีพิธีกรคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรจะโกรธไหมถ้าผมบอกไม่รู้เหมือนกันใช่เนี่ยคำถามยากมากเลยใครเขียนสคริปต์อ่ะไอ้นั่นอ๋อครับผมในอัลบั้มนี้ Just Have Fun With It ครับครับผมมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันครับซึ่งความสงสัยของผมเนี่ยในฐานะที่ก็รู้จักศิลปินเยอะนะครับวิธีการทำเพลงของเขาการตั้งไข่มาเนี่ยครับอย่างของวิธีของพี่เนี่ยมันเริ่มจากอะไรก่อนความอยากที่จะทำมาหรือว่าอยู่ดีก็ปิ๊งขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีสูตรตายตัวนะบางทีเราก็รู้สึกว่าแต่งเมโลดี้ขึ้นมาก่อนก็ได้บางทีเนี่ยสตอรี่ที่มันจะเข้ามาในเพลงเนี่ยอาจจะเจออีก3เดือนข้างหน้าก็ได้หรือบางทีเราอาจจะได้ยินพวกเรื่องราวที่เราอยากเล่าแล้วก็ได้แต่ยังไม่มีดนตรีก็เขียนขึ้นมาแล้วก็เอาดนตรีใส่ก็ได้คือแต่ละเพลงมันก็จะไม่ได้มีวิธีเหมือนกันทั้งหมดอาจจะแบบนั่งๆอยู่แล้วก็คิดชื่อเพลงได้ก่อนก็มีอย่างเมื่อกี้ก่อนถ่ายเห็นพี่นั่งคิดอยู่ใช่อยู่ดีๆมันก็เหมือนเราเล่นกีตาร์แล้วมันก็ได้ยินเพลงขึ้นมาเราก็เลยอัดเก็บไว้จริงๆอาจจะซ้อมเพลงนึงอยู่ก็ได้แล้วก็อยู่ดีๆเล่นแล้วก็ได้มาอีกเพลงก็ได้อะไรอย่างนี้ทั้งหมดแล้วเลยเกิดเป็นอัลบั้ม Just Have Fun With It เกิดขึ้นทั้งหมด10เพลงนะครับก็ลองไปติดตามกันดูว่าทั้ง10เพลงนี้เนี่ยวิธีการแนวทางต่างกันแต่ผมว่าเป้าหมายเดียวในอัลบั้มนี้ก็คงจะเหมือนกันก็คือ Just Have Fun With It นั่นเองใช่ครับผมนะครับโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาของ Dark Life Passion Talk Series นะครับศิลปินท่านต่อไปเนี่ยที่จะมาพูดคุยกับเราในเทปหน้าจะเป็นใครนะครับรอติดตามได้เร็วนี้แต่สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้พี่สิงโตแล้วก็ผมขอลาไปก่อนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ที่เรามีกันอย่างนี้ทุกวันดีๆที่เดินร่วมทางเธอยังคงมั่นใจใช่ไหมถ้าเราจะเดินต่อไปไม่ว่ายังไงยังคงงดงามจะไม่ต้องถามรักหรือเปล่าแต่ถ้าเธอถามถ้าเธออยากรู้จะบอกคำว่ารักดังๆทันใดให้เธอได้รู้ความจริงในใจสิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่าจะบอกคำว่ารักคนเดิมคนดีเพียงเธอเท่านั้นทุกวินาทีไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมคงงดงามสดใสเพราะเรามีกันใช่ไหมแม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิมฉันจะดูแลเธอคนนี้ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมีทุกวินาทีให้เธอมั่นใจจะไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่าแต่ถ้าเธอถามถ้าเธออยากจะบอกคำว่ารักดังๆทันใดให้เธอได้รู้ความจริงในใจสิ่ง
ที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่าจะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดีเพียงเธอเท่านั้นทุกวินาทีไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมบอกคำว่ารักดังๆทันใดให้เธอได้รู้ความจริงในใจสิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่าจะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดีเพียงเธอเท่านั้นทุกวินาทีไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไปจะบอกคำว่า